ดีวันละเพลงเป็นพันธุ์ยศบล็อกคดีบดีจัดไลท์แจ็คอันไหนดีเราก็บอกดีนะอันไหนดีเราก็บอกดีที่เราทำคลิปลงรีวิวนี่เขาไม่ได้จ้างเรานะใช่เรามาเองเรามาเองจริงๆแล้วเราก็แค่ถ่ายครับเรามากินมาเที่ยวเองจริงๆใช้เงินตัวเองนี่แหละครับเราก็แค่ถ่ายบรรยากาศเก็บไว้แล้วเอาไปทำคลิปนำเสนอเพื่อนๆว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะนะครับเห็นเราทำคลิปเที่ยวคาเฟ่บ่อยๆจะหาว่าเราเป็นรับจ้างรีวิวไม่ใช่ครับคือถ้าเขาจ้างเรารีวิวเราจะไม่ได้รีวิวลักษณะแบบนี้เราคงต้องอวยเขาใช่เราก็ต้องลงลึกกว่านี้ลงรีวิวเรื่องมาคาเฟ่เนี่ยแทบจะไม่พูดเรื่องอาหารการกินอะไรเลยกับกาแฟเราที่ผ่านมาเราแทบจะไม่ค่อยพูดถึงสักเท่าไหร่เราพูดถึงสิ่งที่เราอยากจะพูดมากกว่าคือสิ่งนิยมที่เราเอามาเสพบรรยากาศเราใช้คำล่าสุดเลยนิยมเลยเราสะดวกแบบนี้นะครับเราสะดวกแบบนี้เราชอบแบบนี้นะครับเราอยากนำเสนอในแง่มุมที่เป็นของเราสองคนชอบเพื่อเอามานำเสนอให้เพื่อนๆดูว่าเพื่อนๆชอบแบบเรากันหรือเปล่าถ้าเขาจ้างเรารีวิวเราก็จะไปพูดถึงรสชาติกาแฟพูดถึงความดีอย่างนู้นความดีอย่างนี้อันนั้นจะนั่นก็อีกเรื่องแล้วที่เราไม่ค่อยได้รับจ้างรีวิวก็เพราะว่าผมเองเนี่ยกาแฟเนี่ยผมไม่ได้กินหลากหลายผมกินแต่กาแฟดำผมก็กินแต่อเมริกาโน่ธรรมดามันก็เลยถ้าไปรีวิวก็ไม่รู้จะรีวิวยังไงเพราะมันคือกาแฟดำนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางเนี้ยที่กินเมนูที่มันแปลกๆเราก็จะแปลกๆแค่นี้นิดหน่อยนะแต่ว่าถามว่าถ้าแนวแบบสมูทตี้ถ้าแนวปั่นก็ไม่ใช่แนวของเราเหมือนกันนะอันนี้ก็บอกนะเพราะเราก็ไม่ชอบผู้หญิงบางคนอาจจะแบบแนวสมูทตี้สีสวยต้องปั่นมาแล้วนี่คือเราไม่ไงปกติเราก็คือเมกอไอเราก็เป็นเมกาโน่เหมือนกันแต่ว่าอาจจะมีหลากหลายบ้างอาจจะมีแบบมาเต้อาจจะมีคาปูชิโน่บ้างหรือเป็นมัทฉะบ้างนะคะนี่คือแบบที่เรากินเนาะแต่ถ้าจะแนวแบบต้องโอ้โหแบบสมูทตี้สวยๆแล้วมาเพื่อถ่ายรูปอันนั้นคือโนอันนี้คือไม่ใช่เราเราก็กินเฉพาะที่เราอยากใช่เพราะเราไม่ใช่รับจ้างใช่เราอยากกินอะไรก็สั่งอันนั้นเนาะเราชอบแบบนี้แล้วก็กินใช่ใช่ใช่อันนี้นี่คือเอกลักษณ์ของเราที่ทุกครั้งที่เราไปเที่ยวเราไปกินเราชอบแบบไหนเราก็จะทำตัวแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้ไปเจาะลึกอะไรของแต่ละร้านบางคนอาจจะสงสัยถามว่าเอ๊ะทำไมรีวิวร้านแล้วซิกเนเจอร์ของร้านไม่พูดถึงบางที่เราไปเนี่ยซิกเนเจอร์ของร้านทุกที่แทบจะมีแต่เราไม่ได้อยากจะเราไม่ชอบเราก็ไม่สั่งเราก็สั่งกินที่เราไปเจอแล้วเราอยากกินมันก็เลยกลายไปว่าเวลารูปเราเอาออกมารีวิวเป็นภาพเนี่ยมันไม่ใช่อาหารหรือว่าจุดเด่นของร้านนั้นๆที่เขาอยากจะนำเสนอนี่เป็นเหตุผลหลายคนงงว่าเอ๊ะสองคนนี้รีวิวแต่ดันพูดในสิ่งที่มันไม่ใช่จุดเด่นของร้านซึ่งก็เราไม่ได้พูดตรงนั้นเราพูดในสิ่งที่เราชอบแบบบรรยากาศมากกว่านะเอาจริงถ้าทุกคนที่เคยติดตามช่องของเราก็คือที่บอกคือส่วนใหญ่เราถ่ายบรรยากาศเราอยากเห็นบรรยากาศของร้านมากกว่าที่เราไปแล้วเรารู้สึกเออนี่คือเราคิดเราแบบเราชอบประทับใจเราว้าวแต่ทุกเมนูอย่างที่บอกค่ะอาหารเครื่องดื่มกาแฟนี่คือแบบเฉยๆสำหรับเรานะอาจจะว้าวสำหรับคนอื่นแต่บางทีอาจจะไม่ได้ว้าวสำหรับเราอ่ะเออเราก็เลยไม่ได้โฟกัสสิ่งที่แตกต่างคือบรรยากาศความมีการของร้านใช่รูปลักษณ์ของร้านมากกว่าที่มันจะต่างกันค่อนข้างมากเราไม่ได้แค่กินกาแฟอย่างเดียวคือเรามาเสพบรรยากาศของร้านเข้าไปด้วยจริงๆเราไม่ได้เขาเรียกว่านะเราก็ไม่ได้มีผลประโยชน์สูญได้สูญเสียอะไรกับร้านเขานะเห็นว่าเราอยากจะบอกว่านำเสนอเป็นร้านหนึ่งอ่ะที่เรามาแล้วเราก็ประทับใจ 100% อยู่แล้วคอนเซ็ปต์เราไม่มีใครจ้าง